ชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนน่าจะจำชื่อของนางเม่งว่านโจได้นะคะซึ่งเธอเป็นลูกสาวของเจ้าของบริษัทหัวเว่ยบริษัทไอทียักษ์ใหญ่สัญชาติจีนนั่นเองค่ะก่อนหน้านี้นะคะเธอโดนจับกุมที่ประเทศแคนาดาระหว่างการเปลี่ยนเครื่องตั้งแต่เมื่อปี2018แล้วนะคะยังคงอยู่ที่แคนาดาเป็นลักษณะของการควบคุมตัวเอาไว้ที่บ้านนะคะแต่ล่าสุดมีรายงานออกมาว่าทางกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาค่ะได้มีการไปเจรจาร่วมกับทีมงานของนางเม่งว่านโจว่าอาจจะมีการปล่อยตัวเธอจากประเทศแคนาดาให้กลับคืนสู่ประเทศจีนตรงนี้มันมีนัยยะอะไรแอบแฝงหรือมีข้อแลกเปลี่ยนอะไรเกิดขึ้นระหว่างนี้ด้วยหรือไม่เดี๋ยววันนี้ลองพามาดูไปพร้อมๆกันแต่ว่าก่อนอื่นเลยพามาทำความรู้จักแล้วก็มาย้อนดูไทม์ไลน์กันก่อนว่าเม่งว่านโจเนี่ยเป็นใครแล้วก็ทำไมถึงโดนจับกุมที่แคนาดาระหว่างทางนี้เธอต้องเจอกับเรื่องอะไรบ้างความสัมพันธ์ระหว่างจีนแคนาดาสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างไรกันบ้างค่อนข้างร้าวฉานทีเดียวนะคะในระหว่างนี้นะคะเม่งว่านโจเป็นลูกสาวของประธานบริษัทหัวเว่ยนั่นเองนะคะจริงๆแล้วตั้งแต่ปี2011ค่ะเธอรับตำแหน่ง CFO ของบริษัทแล้วก็ควบกับตำแหน่งรองประธานบริษัทด้วยนะคะปรากฏว่าสิ่งที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นเมื่อประมาณปี2013ค่ะเหมือนกับว่าเธอมีการใช้บริษัทลูกซึ่งชื่อว่า Skycom นะคะบริษัทลูกของบริษัทหัวเว่ยนี่แหละไปทำธุรกิจทำการค้ากับประเทศอิหร่านซึ่งสหรัฐอเมริกาดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านอยู่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะนี่เป็นพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับว่าเธอไปทำการค้ากับประเทศอิหร่านทำให้สหรัฐอเมริกาไม่พอใจนั่นเองนะคะนำมาสู่ระหว่างที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ดำรงตำแหน่งเมื่อปี2018เนี่ยนะคะวันที่เกิดเหตุก็คือ1ธันวาคมค่ะทางการแคนาดาได้มีการควบคุมตัวนางเม่งนะคะระหว่างที่เธอเปลี่ยนเครื่องที่เมืองแวนคูเวอร์ตามคำขอของรัฐบาลสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะจากนั้น7ธันวาคมศาลฎีกาของบริติชโคลัมเบียระบุว่านางเม่งเนี่ยอาจต้องโทษจำคุกประมาณ30ปีละเมิดการคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกาต่ออิหร่านนั่นเองค่ะจากนั้น8ธันวาคมจีนออกมาขู่เลยนะคะขู่แคนาดาให้รอรับผลที่ตามมาและระหว่างนั้นห่างกันเพียงแค่2วันจีนจับกุมตัวชาวแคนาดา2คนใน2วันถัดมาที่เรียกกันว่า2 Michaels นะคะเพราะว่าชาวแคนาดาทั้ง2คนเนี่ยมีชื่อว่า Michaels ทั้งคู่เลยถัดจากนั้นค่ะ11ธันวาคมปี2018นางเม่งได้รับการประกันตัวถูกคุมตัวเอาไว้ในบ้านพักที่แวนคูเวอร์หลังจากนั้นนะคะในปี2019ค่ะเกิดอะไรขึ้น2019สิ่งที่เกิดขึ้นตามมานะคะนั่นก็คือว่าทางด้านของเดือนมกราคมนะคะสำนักข่าวรอยเตอร์สไปพบหลักฐานค่ะพบหลักฐานที่ชี้ว่าบริษัทหัวเว่ยเนี่ยได้มีการทำธุรกิจกับอิหร่านแล้วก็ซีเรียเกิดขึ้นจริงค่ะถัดจากนั้น22มกราคมทางกระทรวงยุติธรรมสหรัฐนะคะประกาศว่าจะหาหนทางส่งนางเม่งว่านโจจากแคนาดาส่งในลักษณะของผู้ร้ายข้ามแดนไปที่สหรัฐอเมริกาค่ะหลังจากนั้น1มีนาคมแคนาดาอนุมัติส่งตัวนางเม่งไปยังสหรัฐแต่ยังไม่ได้มีการส่งตัวแต่อย่างใดนะคะ3มีนาคมหัวเว่ยได้ฟ้องร้องรัฐบาลของแคนาดา15กรกฎาคมปี2019ค่ะแคนาดาได้มีการระงับโครงการ 5G ที่หัวเว่ยเนี่ยจะไปสร้างโครงสร้างต่างๆในแคนาดาระงับตรงนี้ลงไปก่อนเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ไม่ต้องการที่จะขัดขวางในเรื่องของโครงการ 5G ของหัวเว่ยใน ประเทศต่างๆอยู่แล้วนะคะอันนี้เป็นเหตุการณ์คร่าวๆที่เกิดขึ้นจริงๆระหว่างทางมันมีอะไรเกิดขึ้นอีกเยอะมากๆนะคะอย่างเช่นบริษัทจีนได้ระงับสัญญาการซื้อขายดอกคาโนล่านะคะจากแคนาดานะคะเพราะว่าอ้างว่าไปเจอพวกแมลงปนเปื้อนมากับดอกคาโนล่าด้วยตอนนั้นก็กลายเป็นข่าวใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมันเกิดลักษณะของสงครามการค้าระหว่างจีนกับแคนาดาในระหว่างนี้ด้วยเช่นเดียวกันถัดมาค่ะปี2020ปีนี้นั่นเองเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะไล่เลียงเหตุการณ์ใหญ่ๆนะคะ27พฤษภาคมนะคะผู้พิพากษาตัดสินส่งนางเม่งไปดำเนินคดีที่สหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็19มิถุนายนจีนตั้งข้อหาชาวแคนาดา2คนไมเคิลทั้ง2คนนะคะในฐานล้วงข้อมูลของประเทศจีนนั่นเองนะคะตอนนี้ก็โดนจับกุมอยู่ที่ประเทศจีนและล่าสุดในวันนี้เพิ่งมีรายงานออกมาว่ากระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาได้มีการไปเจรจากับทีมทนายความนะคะของนางเม่งว่านโจว่าจะทำการปล่อยตัวนางเม่งจาก
แคนาดาที่ตอนนี้อยู่แคนาดานะคะให้กลับไปที่ประเทศจีนเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะคะว่าเพราะอะไรมีการเจรจาและมีข้อแลกเปลี่ยนอะไรในเวลานี้นะคะสำนักข่าว Wall Street Journal รายงานออกมาแบบนี้ค่ะบอกว่าข้อแลกเปลี่ยนที่ว่าเนี่ยน่าจะเป็นการที่ให้เธอลงนามยอมรับความผิดทั้งหมดเลยนะคะเพื่อแลกเปลี่ยนกับการที่จะให้เธอเนี่ยได้รับการปล่อยตัวจากแคนาดากลับไปที่ประเทศจีนและดีไม่ดีอาจจะมีการแลกกับการปล่อยตัวชาวแคนาดา2คนก็คือไมเคิลโคฟริกแล้วก็ไมเคิลสเปเวอร์ที่ยังคงถูกจับอยู่ในประเทศจีนด้วยนะคะแหล่งข่าวเนี่ยบอกว่าการเจรจาระหว่างทีมทนายความของนางเม่งแล้วก็กระทรวงยุติธรรมสหรัฐเปิดฉากขึ้นหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อ1เดือนที่แล้วค่ะนั่นหมายความว่าเพิ่งจะเริ่มการเจรจากันไม่นานมานี่เองนะคะที่ผ่านมารัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ก็ตั้งเป้าเล่นงานการทำธุรกิจทั่วโลกของหัวเว่ยค่ะในความพยายามขัดขวางความปรารถนาที่จะพัฒนาเครือข่าย 5G เทคโนโลยียุคต่อไปโดยสหรัฐเดินหน้ากดดันหลายๆประเทศให้ล้มเลิกการใช้เทคโนโลยีของหัวเว่ยนะคะบอกว่ามีความกังวลว่าอุปกรณ์ของหัวเว่ยเนี่ยอาจจะถูกรัฐบาลจีนใช้ในการจารกรรมข้อมูลซึ่งหัวเว่ยปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวเนี่ยหลายต่อหลายครั้งแล้วนางเม่งมีกำหนดเดินทางขึ้นศาลสูง British Columbia ในแคนาดาวันจันทร์นี้นะคะขณะที่เธอกำลังต่อสู้เพื่อคัดค้านการถูกส่งตัวไปดำเนินคดีในสหรัฐพยานจากสำนักงานพรมแดนของแคนาดาและตำรวจส่วนกลางก็ขึ้นให้ปักคำนาน2สัปดาห์ในเดือนพฤศจิกายนแล้วก็มีการซักค้านด้วยนะคะล่าสุดทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนหัวชุนอิงเพิ่งจะออกมาแถลงถึงประเด็นนี้นะคะบอกว่านางเม่งเป็นผู้บริสุทธิ์สหรัฐคือผู้ที่สร้างเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็ใส่ความเธอนะคะเพื่อหวังจะควบคุมบริษัทไฮเทคของจีนนั่นเองและขอให้อเมริกายุติการดำเนินการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนแล้วก็หมายจับต่อนางเม่งและขอให้แคนาดาเนี่ยปล่อยตัวเธอกลับบ้านโดยเร็วที่สุดนะคะนี่เป็นการเจรจาที่เกิดขึ้นภายหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นนักวิเคราะห์ก็มองว่าเอ๊ะเป็นความพยายามของโจไบเดนหรือเปล่าว่าที่ผู้นำคนใหม่นะคะที่อาจจะต้องการสร้างอุณหภูมิระหว่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนให้มันดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ค่ะค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะก็มีบางฝ่ายนะคะบอกว่าต้องระวังช่วงโค้งสุดท้ายนี่เหมือนกันนะคะว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยค่ะจะสร้างเรื่องอะไรหรือเปล่าที่จะอาจทำให้นายไบเดนนั้นทำงานยากขึ้นนะคะแล้วต้องรอผลการเจรจารอบนี้ค่ะค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกเพียบเลยเลยค่ะและถ้าหากว่าไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆนะคะเข้าไปดูได้ที่แฟนเพจ TNN Live นะคะรวมถึงยังสามารถติดตามช่องทางอื่นๆได้เข้าไปคลิกที่ลิงก์ที่ขึ้นใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้นะคะ